สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ฝนก็มาตอบคำถามนะคะหลายๆท่านนะคะสอบถามฝนเข้ามานะคะก่อนอื่นฝนขอบคุณ Facebook ก่อนดีกว่านะคะที่มีแอปดีๆให้นะคะเพราะว่าฝนไม่ค่อยเป็นคนที่แต่งหน้านะอันนี้ก็อาจจะดีมานิดนึงนะคะหน้าตาดีมานิดนึงเนาะวันนี้ฝนก็มาตอบคำถามนะคะว่ามีคนถามมานะคะหลายคนเลยนะคะถามว่าทำไมฝนถึงมาทำธุรกิจพิมพ์กาแฟมาจำหน่ายพิมพ์กาแฟแล้วทำมาตั้ง3ปีเนี่ยทำไมมีดียังไงนะคะฝนก็เลยนะคะนี้ฝนก็เลยจะมาตอบคำถามให้ตรงนี้เลยนะคะว่าทำไมฝนถึงมาทำพิมพ์กาแฟนะคะพิมพ์กาแฟบริษัทมาไว้ด้วยกันนะคะจ่ายแผนรายได้จ่ายรายได้ให้กับสมาชิกนะคะตามเป็นรายได้เหมือนกับระบบเครือข่ายนะคะซึ่งนะคะฝนเป็นคนที่ไม่ชอบเลยนะคะไม่ชอบเกี่ยวกับเครือข่ายนะคะคือมีประสบการณ์แบบว่าคือเขาจะอะไรกับเราก็ไม่รู้อ่ะเขาพูดอ้อมอยู่นั่นแหละจะไม่ตรงประเด็นสักทีจะเอาอะไรกับฉันอะไรอย่างงี้นะฝนก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ซื่อสัตย์ไม่ตรงไม่จริงใจอะไรให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะอื่นๆนะคะทีนี้เรามาคุยเรื่องของเราดีกว่านะคะเรื่องอื่นเราไม่คุยแล้วนะคะแล้วก็นะคะจากคนที่แอนตี้นะคะฝนก็เลยทำไมถึงมาทำที่นี่เนาะนะคะบริษัทมารวยนะคะก็จริงๆแล้วฝนก็ไม่ได้ศึกษาอะไรเมื่อก่อนนะคะไม่ได้อะไรมากมายกับแผนการตลาดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วที่มาดื่มเพราะว่าอยากสวยจริงๆแล้วที่มาดื่มมาอยากสวยแล้วก็อยากดูแลสุขภาพเพราะตอนนี้40แล้วนะคะแล้วทีนี้ก็อยากจะคุมไขมันนะคะไม่อยากจะอ้วนนะคะเพราะว่าอายุเยอะแล้วเราก็อ้วนขึ้นนะคะอ้วนง่ายนะคะแล้วทีนี้ฝนก็ดื่มพีมดื่มไปดื่มมานะคะเฮ้ยดื่มไปแล้วสินี้อยู่ๆก็ไมเกรนหายอยู่ๆไมเกรนหายนะคะคุมไขมันได้นะคะไม่อ้วนนะคะคุมไขมันได้นะคะคุมไขมันใหม่ได้นะคะไขมันเก่าต้องไปลดเองนะคะถ้าเกิดว่าใครที่จะดื่มพีมกาแฟนะคะเพื่อที่จะลดน้ำหนักลดไขมันนะคะถ้าเกิดว่าไขมันเก่าเนี่ยต้องไปออกกำลังกายแล้วก็ส่วนไขมันใหม่เนี่ยพีมกาแฟจะช่วยเบิร์นไขมันใหม่นะคะทีนี้นะคะมาเข้าเรื่องว่ามันทำไมฝนถึงมานี่เนาะฝนก็ไมเกรนหายนะคะคุมไขมันได้นะคะแล้วก็เพราะว่าไขมันนะคะมันเป็นบ่อเกิดของโรคความดันนะคะโรคเบาหวานโรคหัวใจนะคะโรคพวกนี้นะคะมันเป็นโรคที่เกี่ยวกับการพฤติกรรมการกินของเรานั่นเองนะคะสะสมมาเรื่อยๆกินแบบผิดวิธีกินนู่นนี่นั่นเยอะเกินไปเกินที่ร่างกายต้องการอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็โรคเวียนหัวนะคะเวียนหัวบ้านหมุนนะคะมันหายไปแล้วก็เสียงในหูที่มันเป็นเสียงจิ้งเหลจี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันหายไปเพราะว่าไปหาหมอนะคะแล้วหมอเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเราก็ไม่รู้ตัวเองว่าเราเป็นอะไรแต่ทีเนี้ยที่มาดื่มสมุนไพรเนี่ยศึกษาจริงๆแล้วทีนี้ก็ได้ทราบว่าในพิมพ์กาแฟนะคะมีสมุนไพรทั้งหมด22ชนิดซึ่งนะคะเป็นชนิดที่ได้รับการยอมรับจากวงการแพทย์ว่าเป็นสมุนไพรอายุวัฒนะเป็นสมุนไพรที่ดูแลสุขภาพร่างกายอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้ฝนก็เลยเฮ้ยสุขภาพเราดีพิมพ์กาแฟตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพของเราได้อะไรอย่างเงี้ยฝนก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะแบ่งปันแล้วก็บอกต่อให้กับคนที่เขามีปัญหาสุขภาพเหมือนเราได้ลองดูนะได้มันก็ไม่ได้เสียหลายอะไรแล้วอีกอย่างนึงพิมพ์กาแฟก็ไม่ได้แพงอะไรเลยใช่ไหมคะทีนี้ฝนก็เลยเริ่มที่จะแบ่งปันโดยการโพสต์ Facebook ให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับพิมพ์กาแฟและทีนี้นะคะฝนก็เลยออเดอร์มาจากไทยนะคะ3ลังมาที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ส่งต่อข้อมูลโพสต์ Facebook ไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ก็มีคนสนใจกันเข้ามาเยอะเลยนะคะและทีนี้ฝนก็จำหน่ายแล้วก็ส่งไปนะคะแล้วทีนี้ฟีดแบคมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือมันดีใจมากๆเลยอ่ะแล้วฟีดแบคกลับมาบอกว่าครั้งแรกฟีดแบคอันแรกก็คือกลมหอมอร่อยหอมอร่อยนะคะกลมกล่อมแล้วก็หอมอร่อยแล้วก็เขาก็ดื่มไปเรื่อยรสชาติโอเคใช้ได้เขาชอบอะไรเงี้ยมันก็ภูมิใจนะคะเราก็ยิ่งดีใจไปใหญ่เลยนะทีนี้
แล้วทีนี้นะคะก็ได้รับฟีดแบคนะคะสำหรับลูกค้าที่กินไปสักระยะหนึ่งนะคะไม่เกิน3เดือน1เดือนอะไรอย่างนี้นะคะเขาดื่มพิมพ์คอฟฟี่ไปสักระยะหนึ่งแล้วนะคะทีนี้เขาตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพเขานะคะบางคนน่ะส่งรีวิวมาให้ฝนนะคะเขาแม่เขานะปวดหัวมา20ปีโดยที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วแม่เขาว่าดื่มพิมพ์คอฟฟี่แล้วเขาดีขึ้นน่ะแล้วเขามาบอกฝนว่าบอกบริษัทด้วยนะอย่าเลิกผลิตนะให้ผลิตมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสุขภาพดีขึ้นมากไม่ปวดหัวอีกเลยนะคะเมื่อก่อนนี้ตลอด20ปีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาปวดหัวตลอดเลยนะคะหลังจากที่เขามาดื่มกาแฟพิมพ์กาแฟเนี่ยที่มีผสมสมุนไพรเนี่ยนะคะทำให้เขาสุขภาพดีขึ้นแล้วเขาก็ไม่ปวดหัวเลยและบางคนนะคะมาหาฝนถึงบ้านเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าปกติเนี่ยหมอจะต้องเพิ่มยาให้เขานะคะเพราะว่าเขาเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งที่ร่างกายไม่สามารถที่จะผลิตฮอร์โมนไทรอยอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยได้นะคะเขาจะต้องเพิ่มปริมาณของจำนวนยาขึ้นเรื่อยๆนะคะทีนี้เขาเริ่มมาลองดื่มพิงกาแฟเขามาหาฝนถึงบ้านเลยนะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้หมอเขาลดปริมาณยาพี่แล้วเขาก็บอกว่าแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้นะหมอเขาบอกว่าให้หยุดก่อนให้หยุดให้ยาก่อนแล้วทีนี้คุณทำดูแลสุขภาพยังไงตอนนี้ให้คุณทำเหมือนเดิมเนี่ยแล้วเขาแบบว่าดีใจมากๆแล้วฝนก็ดีใจเขามากๆเลยอ่ะแล้วพี่เขาก็มาหาฝนที่บ้านนะคะทีเนี้ยหลังจากนั้นอ่ะหลังจากหลายๆรีวิวฟีดแบคมาเยอะๆไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นไข่เป็นความดันเป็นความดันเป็นถ่ายยากอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ฤทธิ์สีดวงอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่งข้อความมาหาฝนนะคะแล้วก็มีความแบบว่ามีความอยากที่จะแบ่งปันไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ฝนก็เลยเริ่มมาศึกษาเงินช่วยเหลือนะคะเพราะว่าในพิมพ์คอฟฟี่นะคะผมฝนมีความรู้สึกว่าคนที่ดื่มพิมพ์คอฟฟี่อ่ะเขาจะดื่มตลอดเลยแล้วเราก็เลยฝนก็เลยเริ่มประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องแผนรายได้แล้วก็เงินช่วยเหลือให้กับท่านที่ดื่มในออสเตรเลียนะคะเพราะว่าตอนแรกเนาะตอนแรกฝนก็ไม่แน่ใจเนาะว่าจะเขาจะอะไรยังไงมาขายของฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันผิดวัตถุประสงค์ที่ฝนอยากจะแบ่งปันนะคะทีนี้ฝนก็เลยมีความคิดว่าสมาชิกลูกค้าฝนเนี่ยดื่มพิมพ์คอฟฟี่อ่ะดื่มต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยอ่ะทำไมไม่เอามารับผลประโยชน์จากที่บริษัทให้มันเต็มรูปแบบไปเลยล่ะอะไรอย่างนี้นะฝนก็เลยเริ่มนะคะเริ่มที่จะแนะนำส่งต่อนะคะเพราะว่าในพิมพ์คอฟฟี่เนี่ยสมาชิกที่ดื่มต่อเนื่องไปเรื่อยนะคะเจ็บป่วยไข้นอนโรงพยาบาลนะคะเสียชีวิตบ้านไฟไหม้คลอดบุตรนะคะก็ยังได้รับเงินช่วยเหลือด้วยนะคะแล้วก็แนะนำดื่มดีบอกต่อนะคะสมาชิกพิมพ์คอฟฟี่นะคะก็ได้รับค่าแนะนำด้วยนะคะไม่ใช่แบบว่าเราไปกินร้านอาหารที่ไหนอร่อยใช่ไหมคะไปกินร้านอาหารที่ไหนอร่อยแล้วทีนี้เราก็บอกเพื่อนไปกินใช่ไหมคะเจ้าของร้านเขาเห็นเราพาเพื่อนมาเขาก็โอ้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะใช่ไหมคะแต่ในพิมพ์คอฟฟี่นะคะถ้าเกิดคุณแนะนำบอกต่อเล่าเรื่องสุขภาพประสบการณ์ที่พิมพ์คอฟฟี่แก้ปัญหาสุขภาพของคุณให้เพื่อนคุณฟังนะคะแล้วเพื่อนคุณมาสมัครสมาชิกนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณจะได้ราคาที่ถูกลงแล้วนะคะก็ยังได้รับเงินช่วยเหลือด้วยนะคะแล้วก็ได้รับค่าแนะนำด้วยถ้าเกิดว่าเราไปแนะนำอย่างอื่นนะคะเขาไม่ได้ให้นะคะเขาก็แค่ขอบคุณนะคะแต่ถ้าเกิดแนะนำพิมพ์คอฟฟี่นะคะคุณนะคะได้รับค่าแนะนำไปด้วยนะคะก็อย่างน้อยนะคะถ้าเกิดใครไม่ทำธุรกิจก็ยังได้รับค่าแนะนำเอาโบนัสนั่นน่ะมาสะสมซื้อพิมพ์คอฟฟี่ดื่มไปทุกเดือนอย่างนี้ก็ได้นะคะมันดีนะคะแล้วก็เงินช่วยเหลือต่างๆนี้นะคะบริษัทเขาให้ตามนะคะตามตำแหน่งนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกปกตินะคะสำหรับแล้วก็สำหรับคนที่ทำธุรกิจนะคะแล้ววันนี้นะคะฝนก็จะขอพูดในเรื่องของตอบคำถามแค่คำถามอันนี้ก่อนนะคะแล้วก็ในวิดีโอหน้าในไลฟ์หน้านะคะฝนก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับ
เป็นสมาชิกพรีมคอฟฟี่แล้วได้อะไรนะคะนอกจากและได้อะไรบ้างนะคะมันก็จะมีเงินช่วยเหลือแล้วก็ค่าแนะนำแล้วก็ยังมีอีกอื่นๆอีกนะคะถ้าเกิดใครที่อยากทำธุรกิจนะคะวันนี้ฝนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ